สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมานาแซ่บใน EP ที่102นะคะวันนี้เรามีเสื้ออวบเสื้อสาวอวบนะคะเสื้ออวบอีกแล้วเสื้อสาวอวบสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตจัดสถานที่นิดนึงนะคะคุณลูกค้าตัวนี้รายการที่1นะที่กําลังจับอยู่เนี่ยรายการที่1สวยคุณลูกค้าน่ารักมากตัวนี้รายการที่1นะคะรอบอกจะอยู่ที่50 52ยาว29เป็นผ้าเลยอนนะคะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1นะคะไป80บาทนะคะ80บาทนะคะตัวนี้นะใครที่ชอบนะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้แขนน้องนะคะแขนน้องเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้านะเนี่ยแขนเป็นแบบนี้2ข้างเลยนะน่ารักมากตัวนี้ลายดีมากนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1 80บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่50 52ค่ะความยาว26นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่2รายการที่2 50บาทนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแขนน้องกระดุมครบทุกเม็ดนะคะกระดุมเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหลังค่ะด้านหลังนะรายการที่2 50บาทต่อไปเป็นรายการที่3คุณลูกค้ารายการที่3ตัวนี้เป็นเสื้อนะคะหน้าสั้นหลังยาวนะตัวนี้รอบอก50 52ค่ะความยาวอยู่ที่32นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่3 50บาทค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะคุณลูกค้ายี่ห้อจอชนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่4 XL นะไซส์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์4 XL คุณลูกค้ารอบอกจะอยู่56 58ค่ะความยาว28เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแขนเป็นแขนยาวนะคะกระดุมมีครบทุกเม็ดค่ะคุณลูกค้าตัวนี้สภาพดีนะคะใครที่ชอบนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่4 50บาทค่ะรายการที่4 50บาทต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะคุณลูกค้าไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์3 XL ค่ะด้านหน้าเขาเป็นลูกไม้แบบนี้นะด้านหลังเป็นผ้ายืดๆนะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่48 50ค่ะความยาว29เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์นาวัดจริงๆนะ52 54ใส่ได้คุณลูกค้าตัวนี้52 54ใส่ได้ใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่5นะคะ50บาทรายการที่5 50บาทต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะคุณลูกค้าตัวนี้สวยมากเนี่ยหน้าเป็นแบบนี้นะแขนนะคะแขนเขาเป็นระบายอย่างนี้นะมี2ชั้นนะแขนเป็น2ชั้นแบบนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะคุณลูกค้าด้านหลังเป็นผ้ายืดด้านหน้าเป็นแบบนี้นะตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่56 58ความยาว31เป็นผ้าเลยอนค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6นะคะขออนุญาตปล่อยอยู่ที่80บาทนะรายการที่6 80บาทต่อไปค่ะเป็นรายการที่7คุณลูกค้าค่ะรายการที่7ตัวนี้เสื้อสีขาวสวยนะคะขาวออกเป็นขาวครีมๆนะผ้าคล้ายๆผ้าชีฟองนะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่54 56นะคะความยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์น้องเป็นแขนสั้นนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ตรงคอเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะผ้าเขาจะเป็นผ้าสวยนะคุณลูกค้าผ้าลื่นๆนะตัวนี้ถ้าใครชอบพิมพ์รายการที่7นะคะ80บาทรายการที่7 80บาทตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรายการที่8นะคะรอบอก52 54ค่ะความยาวอยู่ที่29เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะสีเขาจะออกเป็นสีฟ้านะคุณลูกค้าดูใกล้ๆนะด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแขนสั้นนะคะแขนเป็นแขนประมาณนี้แขนประมาณนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8นะคะ50บาทรายการที่8 50บาทค่ะคุณลูกค้าต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9ตัวนี้ไซส์เล็กลงมานิดนึงนะคะรอบอกจะอยู่ที่42 44ยาว29เป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะตรงนี้เขาเป็นทรงเสื้อเขาจะประมาณนี้นะด้านหลังสีชมพูนะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพ์รายการที่9 50บาทรายการที่9 50บาทแขนน้องจะเป็นแขนประมาณ5ส่วน3ถึง5ส่วนนะคุณลูกค้านะแขนแบบนี้นะคะตัวนี้รายการที่9 50บาทนะคะ
ตัวต่อไปค่ะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบตัวนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะรอบอกตัวนี้จะอยู่ที่46-48ยาว25เป็นผ้าโพลีผสมคอตตอนนะคะเป็นผ้าโพลีผสมผ้าคอตตอนนะคะนี่ถ้าใครชอบตัวนี้รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่10นะคะรายการที่10 50บาทนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่นาวใส่นะตัวนี้มันจะเป็นโอเวอร์ไซส์เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ได้ถึง50เลยนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าอย่างสวยก็48 50ใส่ได้นะดูถ้าใส่แล้วมันก็จะเข้ากับหุ่นเราแบบนี้นะคุณลูกค้าเนี่ยดูด้านหน้าเขาจะเป็นริบบิ้นตกแต่งอย่างนี้นะคะอันนี้มาจาก EP แรกๆเลยนะคะตัวนี้ยังขายไม่ออกเลยอ่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพ์ว่าสีดำนะคะสีดำนะคะตัวนี้นะ50บาทนะคะใครรับตัวนี้พิมพ์สีดำเอาไป50บาทนะเป็นเสื้อแม่ค้านะคะคุณลูกค้าเนาะถ้าใครชอบนะคะวันนี้เรามีให้ชมทั้งหมด10ตัวแล้วก็เสื้อแม่ค้าอีก1ตัวเป็น11ตัวนะคะชอบตัวไหนสามารถเอฟมาได้เลยรายละเอียดการสั่งสินค้าปักไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าค่าส่งค่ะกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่าส่งจะอยู่ที่40บาทเก็บปลายทางค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะต้องการให้ส่งแบบไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มะนาวในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะ